ถึงว่าเดี๋ยวนี้บอกข่าวเลยโต้หมานเจ๊ะโอ้พี่ไหนไม่ได้ครับมื้อนี้ครับมื้อนี้ละแล้วนะครับ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 เย้ยู่ยู่ไปเสียน่าอิสันได้เพื่อนหนีมาขึ้นจะห้องเดี๋ยวพีกอยู่เลยนีที่บ้านทุกคนเก็บเงินมาเดี๋ยวคนเดียวดีเลย
ได้หลักจากหลวงระแดงเข้ามากัดเซาะถนนสายบ้านตูมทำให้ถนนสายนี้เป็นบ่อซึ่งก็เกิดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าชาวบ้านใช้สัญจรไปมาเป็นประจำก็ได้รับความเดือดร้อนโดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเราก็ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านตูมที่มีอาสาก็ได้นำกระสอบทรายเอามาถมบริเวณที่มันชำรุดเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้เป็นพังๆก่อนส่วนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวขณะนี้ทางเทศบาลบัวบานก็ได้มีการจ่ายขาดเงินสะสมนะครับประมาณ3ล้านบาทเศษเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้ทางสายเนี่ยสามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นครับแต่วันนี้เป็นการมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวบ้านตูมอย่างดีครับในเรื่องของปัญหาหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านได้สะท้อนขึ้นมาก็คือป่าดงระแดงที่ถูกทำลายเนี่ยก็คงจะต้องมีการไปปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อเป็นการที่จะชะลอการพังทลายของหน้าดินนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ดำเนินการเร่งรัดดำเนินการปลูกให้มันครอบคลุมในพื้นที่ของป่าดงระแดงให้มากที่สุดครับ